ล้วใช่ไหมคะประธานเอกพจน์ด้วยอีประธานพหูพจน์ด้วยอาประธานไอใช้แอร์นะจำง่ายๆแค่นั้นเองฉะนั้นต้องดูที่ประธานตัวอื่นก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะประธานคืออะไรดูให้ถูกแล้วก็เติม verb ให้ได้แค่นั้นเองอย่าลืมนะคะ full stop ด้วยใครที่เขียนหนังสือแล้วลืมเว้นวรรคเนี่ยนักเรียนต้องพยายามเว้นวรรคให้ชัดเจนโดยเฉพาะคนที่ลายมือสวยมากๆจนครูอ่านไม่ออกนะคะเว้นให้มันชัดเจนนิดนึงนะไปได้แล้วนะคะใครยังไม่ได้ขึ้นข้อ1รีบขึ้นเลยฉะนั้นข้อ1เนี่ยบางคนก็ตอบแล้วตอบแล้วเติมอะไรไปขีดเส้นใต้ไว้ด้วยเดี๋ยวจะได้ขีดตรวจได้ถูกข้อ1นี่ใครผิดนี่นะทำยังไงดีอุตส่าห์บอกแล้วใช่ไหมใช่ไหมว่าไอเขารักเดียวใจเดียวใช่ไหมใช่โอเค the item 2 the doctor working in the clinic อันนี้เห็น verbwork เติม ing เมื่อไหร่เนี่ยถ้าเป็นรูปอย่างเงี้ยเราต้องรู้เลยนะว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นถ้าเรียนต่อไปเขาเรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่า present continuous tense เป็นเรื่องที่กำลังทำ working ก็คือกำลังทำงานแต่รูปของ verb รูปของ verb ใน present continuous tense จะต้องเป็นรูปของ verb to be ตามที่ verb เติม ing ฉะนั้นอันเนี้ยเหมือนกันถ้าจะเติม verb to be ตัวไหนมันก็ต้องไปสังเกตที่ประธานดังนั้นข้อ2ประธานคืออะไรคะThis one is subject. The doctor. The doctor. พูดให้ชัดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเตอร์หายนะ The doctor. ทีนี้พอ the doctor สมองก็ต้องคิดไปคิดวิเคราะห์ว่า the doctor เนี่ยมันเป็น singular subject หรือ plural subject เป็นประธานเอกพจน์หรือประธานพหูพจน์แล้วถึงจะเลือกใช้ได้ถูกต้องข้อนี้แอมมาเกี่ยวข้องได้ไหมพ่อบอกแล้วว่าแอมเขาก็รักเดียวใจเดียวเหมือนกันเขาไม่ไปควงคนอื่นนอกจากไม่รู้เหมือนกันข้อ3 the teachers blah in the meeting room แต่มีบางคนว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอ่านประธานไม่ออกอ่ะก็ดูรูปสิคะดูรูปฟอร์มใช่ไหมถ้าประธานพหูพจน์เนี่ยมันก็มักจะมีมากกว่า1คนถ้ามีมาคำเดียวก็มักจะอยู่ในฟอร์มที่เติม s หรือเติม es ข้างท้ายนั่นเองนะก็ต้องสังเกตอย่าลืม full stop นะคะบางทีจอทีวีนักเรียนแคบนะคะหลังรูมก็จะมี full stop ด้วยถ้าเป็นจอทีวีหน้าจอกว้างก็จะเห็นต่อไปข้อ4นะคะ Bill Barbara sitting between Tom and Tim นักเรียนเติมไปทีละข้อเลยนะคะอย่าลอกประโยคแล้วก็เว้นว่างไว้เพราะว่านั่นหมายความว่านักเรียนเรียนไม่เข้าใจดูประธานไม่เป็นใครเขียน is I ที่มีสระอำอยู่บนตัว I เนี่ยแก้ไขเลยนะคะไม่มีจุดอย่างเดียวนะคะไม่มีวงกลมนะคะภาษาอังกฤษไม่มีวงกลมต้องจุดลงไปเลยเป็นทึบๆเลยไม่ต้องนั่งระบายค่ะใช้ปากกาจุดไปเลยตัว i นะคะครูเน้นบ่อยเลยนะคะตัว i นะคะฉะนั้นนักเรียนต้องแก้ไขด้วยใครที่ผิดอยู่ตลอดไปข้อ5เลยข้อ5นี่นะก็จะง่ายเหมือนกับข้อ1นะคะให้ง่ายหัวง่ายท้ายเลย she barbara jumping rope รู้จักไหม jumping rope คืออะไร jumping rope กระโดดเชือก
นะคะOkay, finish, not finish. Finish. Finish? Finish. Who has not finished, lift up your hand. Okay, please hurry up. 2 minutes, please. Okay? Fill in your bank with SMR. 2 minutes. Waiting for 2 minutes.Okay, finish. Yeah. Let's review your work. The number one, student lead did. I am. อ่านไปเลยค่ะ I am eleven years old. I am 11 years old. ใครถูกต้องเช็คถูกเลยนะคะติ๊กถูกเลยแปลว่าไง I am 11 years old.Translate in Thai. Yes, oh. ฉันอายุ11ปี. Okay, the number two. The doctor is working in พร้อมกันค่ะพร้อมกัน The doctor is working in the The doctor is working in theคลินิกแปลว่าอะไรคะหมอ is working กำลังทำงาน in the clinic ในคลินิกโอเค the number three ไม่ใช่ is the teachers are teachers เติม s เห็นไหม teachers เติม s พวกคุณครูพวกคุณครู are อยู่ในห้องประชุม meeting room ในที่นี้เลยแปลว่าอยู่นะคะแปลว่าอยู่ต่อไป fold at the arm chair fold ช่วยกันเฉลยค่ะ bill ทำไมคะเติมอะไรเติมอะไรเติมอะไรเอาใครที่เติมไหนใครไม่ได้เติมยกมือใครที่เติมบอกของตัวเองอย่างมั่นใจเติมอะไรคะใครที่เติม R ยกมือโอเค hand down ใครที่เติม is ยกมือโอเค hands down ใครที่เติม am ยกมือปรบมือให้กับคนที่เติม is คนที่เติม R มีเหตุผลอะไร Bill เป็นชื่อคนคนเดียวไม่เห็นมีการเติม S E S เลยเหมือนครูเรียกสหรัฐมีกี่คนห้องนี้สารัตน์
เออแต่ครูไม่ได้บอกไม่ได้มีอะไรเลยแต่ถ้า Bill and Bill and Barn อย่างเงี้ยโอเค2คนนั้นเติม is Bill is sitting between Tom and Tim อ้าวดาวประโยคนี้ได้ไหมแปลว่าอะไร Bill is sitting between Tom and Tim สาลัด is sitting betweenอรพิษ and นภัสวรรณหมายความว่าไงหมายความว่าบิลกำลังนั่งระหว่างทอมและทิมแสดงว่าบิลเป็นประธานเอกพจน์ใช้ is ข้อ5ไม่ต้องเลยมีใครเสียงแตกก็เฉลยไล่ she is jumping rope เขาผู้หญิงกำลังกระโดดเชือกนะคะเขาผู้หญิงกำลังกระโดดเชือกอ้าวโอเคแก้ไขเรียบร้อยยังคะใครผิดอย่าเขียนแค่เครื่องหมายผิดแก้ไขด้วยปากกาสีแดงเขียนตัวที่ถูกข้างบนตัวที่ผิดจะได้ทราบว่าเติมอะไรนะคะอย่าเขียนแค่กากบาทแล้วก็ไม่แก้ไขนะคะแก้ไขโดยปากกาแดงเขียนเลยเอาไปเลยข้อต่อไปดูซิข้อนี้ใครไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว you were not a spyสปายแปลว่าอะไรสปายไม่ใช่เครื่องดื่มสปายสปายชั้นอย่างก็คือสายลับใครเป็นสปายก็เป็นสายลับมีหลายคนเสร็จแล้วนะครู move ไปที่ข้อ7นะคะไปแล้วนะข้อ7 We were playing cowboy รู้จักไหม cowboy เคยดูหนัง cowboy ไหมนั่นแหละนะคะฉะนั้น We were playing cowboy ถ้าเป็นผู้หญิงก็ cowgirl แล้วมีผู้หญิงไหมล่ะมีไหมผู้ชายก็ cowboy ก็ถูกแล้วเป็นผู้หญิงก็ cowgirlเรียบร้อยยังคะไป the item 8 Bob and Ben Baba going to schoolแต่เวลาข้อสอบเนี่ยครูไม่ได้ไปอ่านให้ในห้องสอบนะคะนักเรียนต้องอ่านเองนะสังเกตเอง Bob and Ben Barbara going to school ทำมาหลายข้อแล้วจะเห็น verb ที่อยู่ข้างหลัง is am are ที่เป็น verb ที่เติม ing เยอะเลยใช่ไหมคะ 3-4 ข้อแล้วใช่ไหมอันนี้แหละจำไว้นะเพราะต่อไปเราต้องเรียน present continuous tense คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างตอนนี้นักเรียนน่ะนะคะก็คือ the students are writing the your notebook อะไรอย่างเงี้ยนะคะokay nextEnglish, Barbara, my favorite subject. English, Barbara, my favorite subject. Okay, and the last item. Let's see the item 10.You and I, Barbara, in the same class. ดูให้ดีนะคะ Check a look the item 10 carefully.
full stop นะคะจบอ่ะ full stop full stop นะคะไม่ใช่วงกลมนะจุดลงไปเลยนะคะเขียนแล้วก็จุดลงไปเลยOkay, finish, not finish. Finish. Who has not finished? Let up your hand. มีใครยังไม่เสร็จไหมคะ Okay, พี่ได้หรือยัง ใครช้าต้องเร่งมือค่ะนักเรียนต้องรีบโอเคนะคะเสร็จยังคะเสร็จแล้วไปดูข้อ6ค่ะเติมอะไรคะข้อ6เติมอะไรคะข้างหลังเติมอะไรคะ 2-3 คนหลังเติมอะไรคะข้อ6เติมอะไรคะเติม R เติมป้าคะ R เติม R ไม่ใช่ R นะคะ R ถ้า R เนี่ยป้าแน่เลยนะ R โอเคYou are not a spy. You are not a spy. นี่เพื่อนมี You are not a spy. แปลว่าอะไรคะ You are not a spy. คุณไม่ใช่สายลับนั่นเองโอเค number 7 V อะไรคะ V อะไรคะ V are V are นี่เพื่อนมี We are playing cowboy.แปลว่าอะไรคะ We are playing cowboy พวกเรากำลังเล่นพวกเรากำลังเล่นคาวบอยเคยเล่นไหมคาวบอยอ่ะก็เล่นขี่ม้าเอาเชือกวงกลมวีโว่ใส่หมวกคาวบอยนะนั่นแหละนะคะ We are playing cowboy โอเค number eight number eight Bob and Ben มากี่คนแน่นอนบ๊อบและเบน are going to school อ่านพร้อมกันค่ะบ๊อบ and Ben are going to school บ๊อบ and Ben are going to school Translate in Thai บ๊อบ and Ben กำลังไปโรงเรียนถ้าเห็นเติม ing เนี่ยกำลังทั้งนั้นแหละค่ะกำลังไปโรงเรียน Number 9 EnglishYes ถูกต้องเก่งจริงๆเลยนึกว่างานนี้จะผิดซะแล้ว English เป็นวิชาเดียวไม่ใช่ English and Thai English and Math English วิชาเดียว is my favorite subject รีพีทอันนี้ English is my favorite subject English is my favorite subject favorite subject เขาบอกว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่โปรดปรานของฉันจริงไหมใครตอบจริงเอาไป10คะแนนจริงไหมโอเคดัมเบลเชน you and I are in the same ครับมีใครตอบแอมข้อนี้ยกมือให้ดูหน่อย oh my god มันจะแอมได้ยังไงคะไอมาคนเดียวหรือเปล่าI มากับ you ใช่ไหมคุณและฉันถ้าพูดจริงๆก็คือ we ใช่หรือเปล่าถ้าแปลงมา you และ I คุณและฉันก็คือ we ดังนั้นก็ต้องเป็นแต่ถ้า I มาคนเดียวสิใช้ am in the same class ข้อนี้แปลว่าไงคุณและฉันอยู่ในห้องเดียวกันเหมือนตอนเนี้ย we are in the same class พวกเราอยู่ในห้องเดียวกัน you and I are in the same class เนี่ยนะคะใครมีอะไรสงสัยยกมือใครมีอะไรสงสัยคุยกับครูยกมือมีไหมแก้ไขยังคะจบยังคะ Can I move
โอเค let's go ทีนี้ดูดีๆจ้องมาตาอย่ากระพริบ you are a spy คุณเป็นสายลับคนหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าประโยคนี้เขาเรียกว่าประโยคบอกเล่าบอกเล่าให้รู้ว่าคุณเป็นสายลับคนหนึ่งทีนี้เราจะเปลี่ยนประโยคนี้เป็นคำถามคำถามมาจากประโยคบอกเล่าแต่คำถามนี้เปลี่ยนประธาน you มาเป็น I แล้วก็เปลี่ยน verb to be are เป็น am แล้วก็ not a spy